สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูคอท่อไทเทเนียมนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเกลี่ยขัดนะครับขัดไอ้พื้นผิวเดิมมันออกครับเพราะว่าสีมันเป็นสีลุ้งสีนั้นหมดแล้วแล้วทีเนี้ยนี่มาดูนี่เห็นไหมมีรอยแตกนะครับตรงรอยเชื่อมนะครับอันเนี้ยจะเป็นรอยเชื่อมที่มากับร้านที่ผมเอาไปทำนะเขาน่าจะไม่ได้เติมลวดมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีรอยนูนนะครับเนี่ยใช้งานมาน่าจะประมาณ1ปีได้นะครับมันก็จะเป็นรอยแตกนะครับนี่รอยแตกรอยร้าวตามจุดรอยเชื่อมนะครับเนี่ยครับข้อเสียของคอท่อที่เชื่อมขั้นนะครับหรือเป็นป้องเป็นป้องอย่างเงี้ยมันก็จะแตกนะครับหรือเป็นรอยร้าวตามเนี่ยรอยเชื่อมถ้าไม่อยากให้มันแตกหรือมันขาดนะครับแนะนำทำเชื่อมดามไว้นะครับดามฝั่งนี้ด้วยปกติเขาก็จะดามฝั่งนี้แหละครับเนี่ยตรงที่มันงอฝั่งนี้ดามคลิปนี้ผมก็เจอพอดีก็เลยเอามาถ่ายเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ใส่คอท่อไทเทเนียมแล้วทำแบบผมอยู่นะครับก็อันนี้ก็นี่ครับทำนี้ผมไม่ได้ทำเองครับเพราะว่าเครื่องมือผมไม่ครบนะผมก็เลยไม่สามารถทำเองได้อีกอย่างประสบการณ์ผมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเชื่อมที่เป็นงานซ่อมนะครับเนี่ยพวกคอขาดหรือทำสลิปออนมาเนี่ยผมทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นสดทั้งลำอย่างเงี้ยยังถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาสวยไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างพวกอย่างเงี้ยแป้นคออย่างเงี้ยผมก็ไม่มีนะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับเลยไม่ได้รับนะครับแต่ถ้ารับซ่อมอย่างเงี้ยโอเครับได้ครับเนี่ยแล้วก็เป็นพวกสลิปออนนะครับได้อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนผมเชื่อมนะเพราะว่าอ่ะต้องอธิบายก่อนเราต้องเจียขัดชิ้นงานให้สะอาดก่อนนะครับถ้าไม่งั้นอ่ะรอยเชื่อมหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะผมก็อธิบายไม่ได้จําไม่ได้นะว่าไออธิบายไม่ถูกไม่ใช่ว่าจําไม่ได้ว่าไอชิ้นงานถ้าสกปรกมาละรอยเชื่อมหนึ่งแหละอาจจะไม่สวย2มันอาจจะเป็นพวกอะไรผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่พอเข้าใจอยู่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูว่าผมทําในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายประกอบคลิปอีกทีนะครับเพราะว่ามันน่าจะนานนะครับโอเคครับไปดูกันเลยนะหลังจากที่ผมเชื่อมไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยไม่เนียนไม่เก็บสวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับของตัวเองครับก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปแล้วกันรอยเชื่อมผมก็ทำได้ประมาณนี้นะอันนี้ก็ไฟแรงเกินเนี่ยจีแรงเกินเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันเลยเนี่ยแต่เนี้ยพอดีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยพอดีนะครับ1 2 3เนี่ย3แถวเนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวเนี่ยไฟแรงเกินครับใจร้อนด้วยนะครับก็นี่ครับนี่มันก็ประมาณนี้ถ้าให้ดีนะครับรอยเชื่อมสวยๆก็ต้องเราต้องมีแท่นหมุนนะครับอันเนี้ยแท่นหมุนผมไม่มีนะผมใช้เนี่ยเนี่ยบ้านผมเรียกว่าไอ้กระต่ายขูดมะพร้าวนะเนี่ยวางแล้วก็ค่อยๆหมุนไปทีเล็กมันรอยเชื่อมเลยไม่สม่ำเสมอแล้วก็มันไม่สวยนะเนี่ยตรงเนี้ยได้อยู่เนี่ยแต่อย่างเงี้ยตรงนี้นะครับตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ก็พอได้อันนี้ก็ไฟร้อนเกินเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้ขาวๆเนี่ยไฟแรงเกิน
แช่นานเกินไม่ใช่แรงเกินนี่แช่นานเกินนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็จะได้ประมาณนี้ผมถามว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับจะให้สวยกว่านี้ก็คงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่ามันไม่มีแท่นหมุนนะครับเหมือนเครื่องกึ่งอ่ะพอกึ่งปุ๊บก็จับแต่แท่นมันก็จะหมุนวืด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 อย่างนี้เองอย่างเงี้ยของผมเนี่ยอย่างนี้เลยเชือกตึ๊บ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 แล้วค่อยบิดหมุนไปอย่างเงี้ยมันเลยได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่แหละครับก็นี่ก็เป็นคอไทเทนะครับเดี๋ยวตอนผมประกอบใส่รถเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่ามันจะดูลักษณะยังไงนะครับโอเคครับไปดูกันเลยหลังจากที่ประกอบใส่บนรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับไปดูกันใกล้ๆก่อนนี่ผมใช้ใบขัดนะครับขัดเหมือนออกด้านๆหน่อยแต่จะไม่เงาเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็รอขี่ให้มันขึ้นสีลุงเองนะครับเพราะว่าแบบนี้มันจะสีจะนานกว่าแต่ถ้าเราไปเป่าเราให้สีมันขึ้นเนี่ยมันจะขี่แป๊บเดียวครับแล้วสีมันก็จะหายจะซีดไม่สวยนะครับเทแนะนำเป็นงานด้านงานขุ่นหรืองานเงาก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าแนะนำไม่ต้องไปเป่านะครับเอาให้มันเป็นรอยเชื่อมแบบนี้นะครับแต่ให้มันสวยกว่านี้ก็พอครับเนี่ยร้านใหญ่ๆที่ทำท่อนะครับเขาก็เชื่อมสวยอยู่แล้วนะครับนี่ประสบการณ์เขาเยอะครับบอกเขาสั่งเป็นงานควันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วสีส่วนเราก็ไม่ขี่ให้มันขึ้นเองนะครับนี่มันจะประมาณนี้ส่งปึ๊บ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 นี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วน EP นี้ก็มีมาให้เพื่อนได้ชมกันครับว่าคอท่อไองานเชื่อมควันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับข้อเสียก็คือรอยเชื่อมครับถ้าเชื่อมไม่ดีไม่ลึกหรือว่าไม่ดำมีขาดนะครับแล้วก็มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเหมือนต้นคลิปที่ผมถ่ายให้เพื่อนได้ชมกันนะครับก็ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ